บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั้นเป็นสัจจะคือความจริงของจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ในบุคคลทุกๆคนจึงเป็นความจริงของชีวิตของร่างกายและจิตใจทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริงนี้ทั้งที่เป็นส่วนทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนความดับทุกข์และส่วนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงทรงดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ทั้งหมดทรงเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้พ้นกิเลสทั้งนี้ก็โดยอำนาจแห่งพระญาณคือความอย่างรู้ที่ตรัสรู้ถึงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงสืบเนื่องมาจากที่ได้ทรงปฏิบัติเพิ่มพูนบารมีคือความดียิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้บุคคลทุกคนซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยความสุขของมนุษย์น้อยหรือมากและได้พบพุทธศาสนาอันแสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงจึงทำให้ได้ทราบข้อปฏิบัติต่างๆ
ำหรับที่จะได้เพิ่มพูนบารมีคือความดีอันได้กระทำไปแล้วซึ่งเรียกว่าปุเพกตปุญญาตาความเป็นภูมิบุญอันได้กระทำไปแล้วในการก่อนมาอุปถัมภ์ตั้งต้นแต่ให้มันเกิดเป็นมนุษย์และให้เจริญมาตามควรแก่ฐานะนั้นๆโดยลำดับจนถึงปัจจุบันของทุกคนอันความดีที่เป็นบารมีนี้ก็ตรงกับความชั่วที่เป็นอาสวะอันคำว่าอาสวะและบารมีนี้คู่กันดังจะพึงกล่าวเป็นคำไทยง่ายๆว่าบารมีนั้นคือเก็บดีอาสวะคือเก็บชั่วกรรมที่ทุกคนกระทำอยู่เป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทำแล้วคราวหนึ่งคราวหนึ่งกิริยาที่ทำนั้นก็ล่วงไปเสร็จไปแล้วไปแต่ว่ายังเก็บความดีความชั่วอันเนื่องมาจากกรรมที่กระทำนั้นไว้อยู่ถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นอาสวะเก็บชั่วเอาไว้ถ้าเป็นความดีก็เป็นบารมีคือเก็บดีเอาไว้หากประกอบกรรมที่ชั่วอยู่บ่อยๆก็เก็บชั่วเอาไว้มากเพิ่มพูนขึ้นถ้ากระทำกรรมที่ดีไว้บ่อยๆไว้มากก็เก็บดีเอาไว้มากก็เป็นบารมีเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นอาสวะและบารมีนี้จึงเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ไม่เสร็จไปเสร็จไปเหมือนดังกิริยาที่กระทำที่เสร็จไปแล้วไปเลิกไปเป็นคราวๆและคำว่าบารมีหรืออาสวะนี้ที่เป็นเก็บดีหรือเก็บชั่วดังกล่าวก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมได้เหมือนกันเพราะกิริยานั้นทำคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็แล้วไปเสร็จไปเลิกไปแต่ว่ากรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วนั้นยังติดอยู่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าสัตว์ที่จะต้องตายถือเอา
บาปบุญที่กระทำไว้แล้วไปอันบาปบุญที่กล่าวนี้ก็หมายถึงกรรมนั่นเองกรรมที่เป็นบาปหรือเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แล้วไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากรรมได้อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นคำที่เรียกกันทั่วๆไปและอาจจะแยกส่วนดีเป็นบารมีส่วนชั่วเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยพิจารณาถึงตนเองว่าเป็นภูอันกรรมดีหรือบารมีนำมาให้บังเกิดเป็นมนุษย์และบรรลุถึงความเจริญตามฐานะของตนแม้ว่าชีวิตจะต้องประสบสุขบ้างทุกบ้างได้บ้างเสียบ้างอันเป็นส่วนที่เรียกว่าโลกธรรมธรรมะสำหรับโลกก็เป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นโลกธรรมคือเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมดาของโลกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นธรรมดาของกรรมที่ได้กระทำไปแล้วอันส่งผลเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นได้บ้างเป็นเสียบ้างอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประสบโลกธรรมดังกล่าวก็ให้พิจารณาว่าเป็นธรรมดาโลกซึ่งจะต้องสุขบ้างทุกข์บ้างจะต้องได้บ้างจะต้องเสียบ้างและก็เป็นธรรมดาของกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้แล้วด้วยซึ่งถ้ากรรมดีก็จะส่งให้ได้รับผลดีเป็นสุขเป็นได้ถ้ากรรมชั่วก็จะส่งผลให้เป็นทุกข์เป็นเสียกับทั้งให้พิจารณาถึงว่าเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกด้วยซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับและเมื่อตั้งอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดังชีวิตร่างกายนี้แม้ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องกรรมหรือพูดถึงเรื่องโลกธรรมชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยู่ไปเท่าไหร่ไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรก็ต้องตายเหมือนกันหมดแม้จะช้าเท่าไหร่ก็ต้องตายในที่สุดและก็ไม่ช้ามากเกินไปดังชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เรียกกันว่าขนาด80 90 101เกิน100ไปก็ไม่มากนักได้ถึง80 90ก็นับว่ามากและเวลาแห่ง80 90หรือ101นี้ถ้าทุกคนนึกดูแล้วดูเหมือนว่ามากกว่านานแต่ว่าถ้านึกดูถึงตนเองในบัดนี้ว่าแต่ละคนก็มีอายุกันอยู่เท่านี้เท่านี้
และอายุเท่านี้เท่านี้ของตนท่านนึกย้อนหลังไปดูตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยากแวบเดียวเท่านั้นตั้งแต่จำความได้มาจนนั้นนั่งกันอยู่ในที่นี้ในบัดนี้ก็เหมือนกับแวบเดียวก็มาอยู่ที่นี่แล้วอายุก็เข้าไปเท่านี้ด้วยกันแล้วคราวนี้มันนึกดูถึงว่าต่อไปก็จะต้องถึงวาระหนึ่งที่ทุกๆคนก็จะมีความรู้สึกอยู่ดังนี้แต่ว่าปรากฏชัดว่าความตายมาอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเช่นว่าป่วยมากอันชัดเจนว่าจะต้องตายแน่และในขณะที่ใกล้จะตายนั้นเมื่อยังมีความรู้สึกยังไม่หมดความรู้สึกหากจะย้อนหลังตั้งแต่จำความได้ก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่ความจำความได้มาจนถึงใกล้จะหมดลมนั้นก็แวบเดียวอีกเหมือนกันแปลว่าระยะเวลาที่ชีวิตผ่านมาซึ่งนับปีก็รู้สึกว่านานแต่ว่าดูความรู้สึกแล้วก็จะรู้สึกว่าแวบเดียวไม่นานเลยและก็จะต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ทิ้งทรัพย์สมบัติต่างๆทิ้งญาติมิตรทั้งหลายทิ้งบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายไปและแม้ว่าทุกคนจะยังไม่มีญาณอย่างรู้ว่าจะไปยังไงจะตายเกิดหรือจะตายสูญอย่างไรด้วยญาณปัญญาของตนเองแต่เมื่ออาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะทราบได้ว่าหาได้ทิ้งไว้ทุกอย่างไม่ยังจะต้องถือเอาบุญบาปที่ได้กระทำไว้แล้วไปบุญก็ให้ไปดีบาปก็ให้ไปชั่วไปชั่วก็เป็นทุกขติไปดีก็เป็นสุขติเพราะฉะนั้นหากพิจารณาดังนี้แล้วก็จะทำให้พากันบังเกิดความไม่ประมาทและในขณะที่ยังสามารถอยู่ก็ประกอบกรณียะคือกิจที่คุณทำที่ควรทำอันเป็นประโยชน์ต่างๆตามหน้าที่ของตนก็ตามตามที่ควรทำก็ตามให้ไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และในการที่มีความไม่ประมาทประกอบกรรมดีต่างๆนี้ทุกคนสามารถจะกระทำได้และการกระทำดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำกรรมที่ดีเพิ่มกรรมที่ดีเพิ่มบารมีอยู่เสมอโดยอาศัยพุทธปฏิปทาคือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีคือทานศีลเนกขัมมะการออกปัญญาวิริยะความเพียรขันติความอดทนสัจจะความจริงอธิษฐานะความตั้งใจมุ่งมั่นและเมตตา
ความปรารถนาให้เป็นสุขอุเบกขาความเข้าไปเพ่งดูวางได้เฉยได้ในสิ่งที่ควรวางควรเฉยทั้งหลายด้วยปัญญาคือความรู้ทุกคนก็สามารถปฏิบัติบารมีในเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งในด้านดีทั้งในด้านร้ายในด้านดีนั่นเมื่อได้ประสบโลกกระทำส่วนที่ดีคือลาภยศสรรเสริญสุขก็อาศัยส่วนที่ดีนี้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายให้เป็นทานบ้างเป็นศีลบ้างเป็นต้นเพราะว่าการที่จะประกอบประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขบรรเทาทุกข์แก่คนทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อมีลาภยศสรรเสริญสุขมากก็สามารถที่จะประกอบคุณงามความดีได้มากทำทานคือทำการช่วยเหลือต่างๆให้แก่บุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้มากปฏิบัติศีลได้มากและปฏิบัติในเนกขัมมะคือการออกได้มากปฏิบัติปัญญาได้มากและข้ออื่นทุกๆข้อสามารถทำได้ดีได้มากแม้เมื่อประสบโลกกระทำส่วนที่เสียคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ใช้ความเสื่อมเหล่านี้มาบำเพ็ญบารมีได้โดยที่มีขันติคือความอดทนและมีข้ออื่นเป็นหนักเนกขัมมะคือการออกอันหมายความว่าไม่ทำใจให้ติดอยู่ในสิ่งที่เสื่อมไปนั้นจะเป็นลาภก็ตามเป็นยศก็ตามเป็นสรรเสริญก็ตามเป็นสุขก็ตามแต่นำจิตให้ออกได้และอบรมปัญญาคือความรู้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นโลกกระทำธรรมดาโลกและเป็นธรรมดาของกรรมเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งให้เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงอาศัยความเพียรพยายามที่จะระงับใจตัวเองและอบรมใจตัวเองให้มีความรู้ให้มีความอดทนเป็นต้นดังกล่าวนั้นและไม่ให้ทิ้งความดีผลขวายกระทำความดีเท่าที่จะทำได้ให้ยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นการเพิ่มบารมีและแม้ว่าเวลาบังเกิดกิเลสขึ้นเช่นเกิดราคะความติดใจยินดีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงหรือเกิดความโลภอยากได้เกิดตัณหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆก็ปฏิบัติ
ระงับใจตัวเองมั่นคงอยู่ในศีลที่จะไม่ประพฤติละเมิดไปตามอำนาจของกิเลสเว้นจากการฆ่าการทำร้ายเขาได้เว้นจากการลักขโมยเขาได้เว้นจากประพฤติผิดประเพณีในทางกามได้เว้นจากพูดเท็จได้เว้นจากน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานของความประมาทได้เป็นต้นคือแปลว่าเว้นใจตัวเองได้เว้นกิเลสในใจของตัวเองได้มีความอดทนเอาไว้ไม่ปล่อยกิเลสออกไปให้เป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบด้วยใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนวางใจลงไปให้เป็นอุเบกขาให้ได้คือทำตนมัธยัสถ์เป็นกลางไม่ยอมให้ฝ่ายยินดีหรือยินร้ายดึงออกไปดังนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีเวลาโกรธขึ้นมาก็ปฏิบัติดับโกรธให้ได้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีกันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งรอบอะไรขึ้นมาเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ปฏิบัติดับโลภได้ดับได้ทีหนึ่งก็เป็นการเพิ่มบารมีขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีหรือความดีได้ในทุกโอกาสได้ในทุกขณะได้ในทุกสถานที่และบารมีที่บำเพ็ญนี้เองก็จะเป็นความดีที่สั่งสมทำให้เกิดพลังของบารมีแรงขึ้นเมื่อพลังของบารมีแรงขึ้นพลังของอาสวะของกิเลสก็จะลดลงไปดังคนที่เป็นคนขี้โกรธเมื่อปฏิบัติดับโกรธอยู่เสมอในทีแรกจะรู้สึกว่าดับยากต้องใช้ขันติต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่างๆแล้วความโกรธก็จะดับไปได้แต่ว่าก็ลำบากก็อึดอัดบางทีดับไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้ในใจก็ทำไม่เกิดความอึดอัดฮึดฮัดดังกิริยาของความโกรธแต่ความอึดอัดฮึดฮัดนั้นก็นับว่ายังดีกว่าที่จะไปทำร้ายใครยังเก็บเอาไว้ได้ในใจแต่ว่ายังดับไม่ได้จึงทำให้เกิดกิริยาอึดอัดฮึดฮัดดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าเมื่อใช่สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้จักตัวความโกรธโทษของความโกรธถนัดขึ้นและหากปฏิบัติหัดแผ่เมตตาประกอบช่วยอีกด้วยก็จะทำให้ดับโกรธนั้นลงไปได้ลดลงไปได้และเมื่อทำบ่อยๆการที่จะปฏิบัติด้านก็จะง่ายเข้าไปโดยลำดับจนถึงก่อนที่จะปฏิบัตินั้นถ้าไปกระทบเรื่องเช่นนั้นเข้าแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เมื่อปฏิบัติอบรมจิตให้เข้าที่ตามสมควรแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆได้ไม่เกิดความโกรธขึ้นมาก็แปลว่ากำลังของบารมีคือความดีสูงขึ้น
ทั้งนี้ก็ต้องเกิดจากการที่ปฏิบัติบ่อยๆทำบ่อยๆโดยที่ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์ทั้งหลายอันมันเกิดขึ้นแก่ตนเองนี่แหละโดยรอบในวันหนึ่งวันหนึ่งมาอบรมให้เป็นบารมีขึ้นมาให้เป็นทานขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาเป็นเนกขมะขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นต้นในเรื่องนั้นๆสุดแต่ว่าเมื่อเรื่องใดมันเกิดขึ้นข้อใดอันเหมาะสมที่จะนำมาใช้ก็นำมาใช้หรือหลายข้อด้วยกันดังนี้ก็จะเจริญกุศลกรรมเจริญบุญเจริญบารมีแต่หากว่าไม่ใช่ดังนี้แล้วก็จะเจริญบาปเจริญอกุศลนั่นตรงกันข้ามเป็นการเจริญอาสวะคนโดยมากนั้นมักจะไม่ได้คิดดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชอบที่จะปฏิบัติเป็นการเจริญอาสวะกันเสียโดยมากโดยที่น่าคิดว่าขาดปัญญาในตัวเองที่เป็นพื้นฐานและแม้มีปัญญาเป็นพื้นฐานมาแล้วก็ประมาทปัญญานั้นไม่นำปัญญานั้นมาใช้ให้บังเกิดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหากไม่ประมาทปัญญาที่มีเป็นพื้นฐานนำปัญญานั้นมาใช้และเพิ่มพูนให้มากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ได้บำเพ็ญบารมีคือความดีเพิ่มขึ้นทุกวันแทนที่จะเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มอาสวะทั้งหลายดังนี้คือการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทุกวันดังนี้เองย่อมให้เกิดโมกขะคือความหลุดพ้นไปทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันคือเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสจากบาปจากอกุศลจากอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพิ่มพูนความดีอันเรียกว่าบารมีจึงเป็นข้อที่ควรทำได้มีพระราชดิพลในรัชกาลที่สี่ได้ทรงแสดงโมกขุปายะคืออุบายวิธีที่จะให้เข้าไปถึงความพ้นจากความชั่วพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์อันรวมเรียกว่าโมกขะโดยที่ได้ทรงแสดงคาถานมัสการวัตถุทั้งสามอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงได้ทรงแสดงโมกขุปายะอุบายวิธีสำหรับที่จะให้บรรลุถึงโมกขะคือความพ้นไว้แก่สัตว์บุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนมีชีวิตร่างกายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายเหมือนกันหมดโดยที่ตรัสยกเอาปาริสุทธิทศีลทั้งสี่อันได้แก่ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์อาชีวะปาริสุทธิความบริสุทธิ์แห่งอาชีพและความที่พิจารณาปัจจัยทั้งสี่บริโภคอันนับว่าเป็นศีลอีกข้อหนึ่งที่อาศัยปัจจัยแม้ว่า
าริสุทธิศีลทั้งสี่นี้จะแสดงไว้สำหรับภิกษุโดยตรงสำหรับคฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติได้โดยที่ปาริสุทธิศีลทั้งสี่นี้ย่อมผ่อนลงได้แก่ผู้ปฏิบัติภาวะของตนดังข้อหนึ่งปาติโมกขสังวรความสำรวมในประปาติโมกโดยตรงสำหรับภิกษุก็คือสำรวมในศีล227อันเป็นศีลที่เป็นหลักสำคัญแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลอันเป็นหลักปฏิบัติของตนอยู่ด้วยกันเพราะว่าศีลนั้นเป็นความประพฤติที่เหมาะที่ถูกต้องทางกายทางวาจาด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความสำรวมระวังทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบปฏิบัติตนกติกาสำหรับปฏิบัติวินัยสำหรับปฏิบัติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตนอยู่ในภาวะเช่นใดควรจะต้องปฏิบัติในอาจาระมัญญัติทางกายทางวาจาอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้เหมาะสมตลอดจนถึงปฏิบัติในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลทั่วไปเช่นศีล5และเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติในศีลข้อที่1นี้ได้ข้อที่2ความสำรวมอินทรีย์นั้นต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือหัดคือความที่มีสติคอยรักษาใจในขณะที่ตาได้เห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้ทราบกลิ่นอะไรลิ้นได้ทราบรสอะไรกายได้ถูกต้องสิ่งถูกต้องอะไรใจได้คิดได้รู้เรื่องอะไรระวังที่จะมิให้อารมณ์เหล่านั้นมาก่อกิเลสไหลเข้าสู่ใจเป็นความยินดีความยินร้ายทั้งนี้โดยที่มีสติกำกับเหมือนอย่างกำกับตากำกับหูจมูกลิ้นกายและกำกับใจอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้วิ่งไปยึดถือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นด้วยอำนาจของกิเลสหรือเข้ามาก่อกิเลสอยู่ในใจของตัวเองมีสติคอยระมัดระวังใจอยู่เสมอที่จะไม่ก่อกิเลสขึ้นเพราะเรื่องที่เห็นทางตาทางหูเป็นต้นดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นความสำรวมอินทรีย์ทุกคนต้องมีทั้งนั้นและเมื่อปฏิบัติอยู่ก็จะทำให้จิตใจนี่มีความสงบมากขึ้นลดความวุ่นวายมากขึ้นและอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญกับการพิจารณาผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้ไขเป็นต้นที่จะบริโภคใช้สอยให้สำเร็จประโยชน์สำหรับบำรุงชีวิตและร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศีลทั้งสี่นี้จึงเป็นข้อที่พึงปฏิบัติทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป